ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการชูรูมนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาครับมาที่เดอะเซนโทวัชรพลจ่ายเอพีครับเรียกว่าโครงการนี้เนี่ยประทับใจตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่เลวนะเลยนึกอยากว่ามีบ้านเดี่ยวสักหลังด้วยคงดีนอกจากนี้นะครับที่นี่เนี่ยยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งด้วยนะครับไปเรียกว่าแฟชั่นไอแลนด์แป๊บเดียวนะครับแต่สำหรับพี่เนี่ยบางทีนะเบื่อๆก็ไป CDC ได้ครับไปหาความรู้เรื่องดีทรงดีไซน์ซื้อของซื้อของแต่งบ้านอะไรนะครับได้คิวนะครับมาล่ะโอ้โหสะดวกสบายมากนะครับก็ขึ้นถนนยาวมันครับเส้นลำธารนรงค์นะฮะยาวสุดเส้นมาจนถึงสุขาภิบาล5แล้วก็ลงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับประมาณ 2-3 กิโลจากทางด่วนนะครับเดินทางสะดวกแบบนี้ก็ปลอดภัยด้วยนะครับพอถึงบ้านปั๊บนี่ครับค่อยมาหลับที่บ้านอาบน้ำอุ่นๆนะครับโอ้โหเตียงนุ่มๆเปิดแอร์ฟังแล้วมีความสุขสบายนะฮะพอกลับมาบ้านเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องออกกำลังกายนิดนึงเพราะว่าเป็นคนดูแลรักษาสุขภาพครับคลับเฮาส์เนี่ยใหญ่กว่าตามที่เราไปออกกำลังกายตามศูนย์เยอะเลยใช่ค่ะอากาศสบายๆนะครับมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำที่ว่าโอ้โหเรียกว่าคิดดีมากด้วยค่ะจะคิดตรงไหนล่ะไอ้การที่บอกว่าคิดดีมากเนี่ยเพราะว่าในบ้านหลังนึงเวลาเราจะเลือกบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะใช่ไหมคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านเดี่ยวเนี่ยแน่นอนค่ะเราก็ต้องคิดถึงบุคคลสูงอายุหน่อยนะคะวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆนะคะอย่างเด็กๆเนี่ยก็ต้องมีสวนหย่อมให้เขาออกกำลังกายนะคะว่ายนงว่ายน้ำนะคะสนามเด็กเล่นส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องมีที่ให้เขาเดินนะคะจี้กงอะไรก็ได้สบายๆนะคะที่อื่นนะครับเราว่ายสระว่ายน้ำเนี่ยแค่แบบทานขนมปังแผ่นเดียวเนี่ยยังเบิร์นไม่หมดเลยที่นี่นะครับโอ้โหว่ายนี่สระยาวปื๊ดๆถ้าเกิดสมมติคนที่ชอบออกกำลังกายแต่ว่าไม่ชอบให้เหงื่อมันแบบคือรู้สึกเหนื่อยหนักเวลาที่วิ่งที่ลู่นะฮะก็อีกทางเรื่องนึงคือการว่ายน้ำซึ่งว่ายน้ำเนี่ยก็จะเย็นสบายแล้วก็ได้ทุกส่วนของร่างกายด้วยนะฮะก็ที่นี่เนี่ยเรียกว่าถ้าเกิด3คำคือมันสุดยอดมากและอีกหนึ่งอย่างนะครับหลังจากที่สระว่ายน้ำเสร็จแล้วนะฮะต้องมีอีกหนึ่งอย่างให้มันสมบูรณ์นั่นก็คือซาวน่านะครับแต่ว่าซาวน่านี่ครับก็เป็นการช่วยเปิดรูขุมขนนะครับของเสียที่เราได้รับมาในแต่ละวันออกไปที่นี่เนี่ยทำนะครับก็คือแยกชายหญิงด้วยการออกแบบและสไตล์การตกแต่งเนี่ยต้องเรียกว่ามันเก๋ทีเดียวนะครับแล้วเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะครับสไตล์ของที่นี่เนี่ยเป็นโมเดิร์นออเรนทัลนะครับการผสมผสานกันที่อาจจะดูลุคแล้วเนี่ยโมเดิร์นสัก70% นะครับดูบรรยากาศสเปซที่สูง8เมตรอะไรเนี้ยความโอ่งโถงความปลอดโปร่งนะครับแต่ความที่เป็นโอเรียนทัลเนี่ยในการที่เขาใช้งานฉลุนะครับมาเป็นการตกแต่งนะครับใช้ไม้ไม้เกรดมาเป็นไม้นะครับทำให้เกิดอารมณ์และบรรยากาศแบบโอเรียนทัลอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดิร์นโอเรียนทัลที่เหมาะสมกับยุคสมัยเลยนะครับแบบนี้แหละครับเป็นการตกแต่งที่เหมาะนะฮะผมว่าน่าจะแบบว่าเหมาะกับคนแทบทุกวัยเลยนะฮะเช่นเด็กๆก็อยู่ได้นะครับวัยรุ่นก็ได้นะเพราะยังความโมเดิร์นอยู่นะครับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะชอบความเป็นออเรนทัลนะครับก็คือเหมาะกับครอบครัวใหญ่ๆเลยนะฮะการตกแต่งที่ลงตัวอย่างนี้นะคะเราใช้กระจกค่อนข้างเยอะนะคะและกระจกเนี่ยก็มีการแบบว่าตกแต่งหลายแบบด้วยกันนะคะมีเทคนิคเยอะมากเทคนิคต่างๆเนี่ยนะคะและวันนี้นะคะเกสมีสกู๊ปดีๆนะคะจาก Get Inspired by AP มาฝากกันค่ะครับวันนี้นะครับรายการโชว์รูมนะครับจะพาไปชมอีกหนึ่งไอเดียนะครับการตกแต่งที่โครงการ The Central วัชรพลจาก AP นะฮะที่นี่ครับใช้คอนเซปต์การตกแต่งในสไตล์ Modern Oriental นะครับจึงทำให้เรานะครับเห็นวัสดุตกแต่งนะครับบริเวณหน้าบ้านที่เป็นเหล็กดัดนะครับหรือตามระแนงไม้นะครับที่หน้าต่างก็จะมีการฉลุนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายที่อ่อนช้อยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือกระจกนั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะทราบดีแล้วนะครับว่ากระจกนี้นะครับช่วยสะท้อนความทันสมัยเพิ่มความโปร่งให้กับบ้านนะครับแต่เมื่อกระจกนี้นะฮะมีลวดลายเพิ่มเข้ามาครับจะทำให้ได้มิติมุมมองนะครับที่สวยงามแตกต่างออกไปจากเดิมครับเช่นการนะครับทำลวดลายอ่อนช้อยนะครับที่เห็นได้ทั่วโครงการนะครับด้วยเทคนิคการเลเซอร์คัตกับวัสดุที่เป็นหนังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนำหนังนะครับมาแปะเข้ากับกระจกเงานะครับเมื่อประดับไว้ตามมุมต่างๆนะครับเช่นหัวเตียงนะครับชั้นวางของนะครับหน้าบานตู้นะครับหรือว่าตามผนังตกแต่งต่างๆนะครับก็จะทำให้นะครับการตกแต่งโดยรอบโครงการเชื่อมโยงและกลมกลืนกันเป็นอย่างมากเลยครับและส่วนต่อมาครับพบกับกระจกในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นการพ่นทรายที่กระจกนะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับคือการเจียขอบกระจกให้มีความเอียงนะครับแล้วนำมาต่อกันนะครับหรือจะนำไปติดขึ้นอีกชั้นบนกระจกเงานะครับโดยวิธีเพียงเท่านี้ครับจะทำให้เรานะครับได้กระจกที่สวยงามหรูหราทันสมัยแถมไม่เหมือนใครแล้วก็ยังไม่มีใครเหมือนอีกด้วยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่า AP เนี่ยไม่เพียงแต่แค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP เนี่ยต้องการส่งมอบความสุขนะครับในการอยู่อาศัยที่มากกว่าโดยการมุ่งพัฒนาให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านนะครับ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างของคนเมืองได้อย่างสูงสุดเลยครับเอาละครับใครอยากดูซ้ำนะครับไปดูกันได้ที่นะครับเว็บไซต์ของเรานี่เลยครับผม Facebook ด้วยนะฮะตรงนี้เลยครับครับค่ะแล้ววันนี้นะคะโจทย์ของเราค่ะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นมากคือมีกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่าพอน้ำท่วมไปแล้วนะคะก็ทำให้บ้านเขาเนี่ยจากหน้าพึ่งเป็นหลังมือค่ะคือทุกอย่างเสียหายไปมากมากเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปชมกันช่วง Get Your Room ค่ะครับขอต้อนรับคุณกิ๋วนะครับเข้าสู่รายการโชว์รูมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยนะครับคุณกิ๋วครับหมู่บ้านนี้ก็คือจริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆทางสวนดอนเมืองอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่รับผลกระทบเลยครับเต็มๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นนะครับบ้านนี้โอ้โหตกแต่งไว้สวยครับผนังสีแดงผนังสีเหลืองมีสีสันอ่ะเป็นคนแบบคือดูแล้วเรารู้เลยว่าเออสนุกสนานแล้วก็แต่งบ้านดีพอสมควรเลยล่ะเรียกว่าสวยบ้านสวยมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพอเรากลับไปปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกนั้นคือมันยังไงครับก็เสียใจเนาะเสียใจเศร้ามากทีเดียวแหละแต่ก็ลุกขึ้นยืนทันทีเหมือนกันพอลุกขึ้นยืนเผอิญวันนั้นดูรายการเอาละไม่เคยติดต่อรายการอะไรที่ไหนขอดูซิจะดูสไตล์ถ้าน้ำท่วมเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างวันนี้เราก็เลยมาพูดคุยกันไงฮะในรายการของเรานะคะผู้ชมก็คงอยากเห็นแล้วนะครับว่าทางรายการโชว์รูมเนี่ยจะออกแบบบ้านให้คุณกิ๋วยังไงนะครับไปติดตามชมกันนะครับครับค่ะคุณชมเรามาดูกันนะครับว่ามุมต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่กิ๋วเนี่ยเล่าให้เราฟังแล้วนะครับมุมหนึ่งของรายการโชว์รูมก็คือเป็นมุมนั่งเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเราทำมุมนี้ให้มีเสน่ห์ที่แบบว่าเรียกว่าเป็นเสน่ห์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นที่นั่งที่มีชิงช้าสบายๆนะครับส่วนมุมที่สองเนี่ยเราว่าให้มันเชื่อมต่อกันก็อาจจะเป็นมุมนั่งแบบเหมือนกับนั่งพักผ่อนรับแขกยังไม่เป็นทางการนะครับส่วนมุมที่สามเนี่ยเราเลือกที่จะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นคาราโอเกะเหมือนเดิมแต่เป็นคาราโอเกะที่บอกว่าอาจจะใช้ living space ที่ติดกันเนี่ยเป็นช่วงที่แบบออกลีลาในการร้องเพลงได้ถัดไปนะครับก็จะมีส่วนของคอร์ดนะครับที่เป็นสวนตรงกลางบ้านนะครับโดนมุมในสุดก็จะเป็นส่วนทานอาหารนะครับซึ่งตอนนี้เราจัดให้ถึง10ที่เลยนะครับเนี่ยอาหารเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเขาเรียกว่าสนุกได้ถ้าเกิดขาดบาร์นะครับก็มีมุมบาร์ที่อยู่หลังสุดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเลเยอร์ใหม่ที่รายการโชว์รูมเนี่ยจัดให้นะครับครับก็ลืมนะครับต้องถามพี่กิ๋วนิดนึงครับว่าบรรยากาศของบ้านที่คิดว่าจะเปลี่ยนอารมณ์จากเดิมไปเนี่ยพี่กิ๋วคิดว่าอยากจะเลือกสไตล์ไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยยังไปยึดติดรูปเดิมอยู่แต่พอเห็นทางรายการจัดมาให้นี่รู้สึกว่าได้ใจอ่ะได้ใจมากเพราะฉะนั้นเริ่มแรกนะคะขอเริ่มที่กำแพงก่อนเลยค่ะกำแพงเนี่ยนะคะเราจะทำเป็นแบบกำแพงที่มี texture ผิวนิดนึงนะคะจะถูกค่ะ